เมื่อช่วงเช้านี้ค่ะมีการรายงานจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกแถลงการนะคะยืนยันว่าผู้นำสูงสุดของฮามาสก็คืออิสมาอิลฮานิเยะนั้นถูกลอบสังหารที่บ้านพักที่อิหร่านนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีของมาซูสบาเซสเคียสผู้นำคนใหม่ของอิหร่านนะคะแม้ว่าทางการของอิหร่านนั้นตอนนี้กำลังมีการเร่งสอบสวนเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกลุ่มฮามาสออกมากล่าวหาว่าการโจมตีหรือว่าการลอบสังหารนั้นเป็นฝีมือของทางการอิสราเอลค่ะขณะเดียวกันนั้นไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะความตึงเครียดระหว่างทางการอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงที่เลบานอนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มฮิซบอลเลาะมีการรายงานจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลมีการรายงานว่าตอนนี้ได้มีการโจมตีแบบเจาะจงเข้าไปที่เมืองหลวงของเลบานอนก็คือกลุ่มเบรุตนะคะแล้วก็ไปโจมตีผู้บัญชาการที่รับผิดชอบต่อการสังหารเด็กๆในมัตตาชามรวมไปถึงสังหารพลเรือนชาวอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บริเวณอาคารหนึ่งนะคะที่เป็นอาคารสูง8ชั้นในย่านฮาเรคเคทซึ่งเป็นบริเวณที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นแล้วอยู่ใกล้กับสภาของกลุ่มฮิซบอลเลาะห่างจากโรงพยาบาลบรามาเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะเขาบอกว่าเสียงระเบิดดังสนั่นรถพยาบาลรถดับเพลิงต้องรีบไปที่เกิดเหตุทันทีนะคะแล้วก็มีการรายงานว่ามีพลเรือนหญิงเสียชีวิต1คนผู้บาดเจ็บมากถึง68คนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยค่ะว่าการโจมตีครั้งนี้ของกองกำลังป้องกันอิสราเอลเป้าหมายก็คือจะโจมตีไปที่มูซินซุกหรือว่าที่รู้จักกันในนามว่าฟูอัดซุกคนนี้เป็นหัวหน้าปฏิบัติการของกลุ่มฮิซบอลเลาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะด้วยนะคะและก็ยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นทางการว่าตัวของซุกนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ว่าแหล่งข่าวฝั่งกลุ่มฮิซบอลเลาะรายงานค่ะว่าซุกนั้นยังรอดชีวิตอยู่ซึ่งคนนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐเคยมีการประกาศตั้งค่าตัวประกาศจับ5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของกลุ่มผู้นำฮิซบอลเลาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีเลบานอนออกมาประณามการกระทำและบอกว่านี่คือการรุกรานของอิสราเอลอย่างโจ่งแจ้งขณะที่อิหร่านนั้นก็มีการประณามการโจมตีเช่นเดียวกันสอดคล้องกันกับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาประกาศค่ะว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาอย่างคารินชองปีแอร์นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้ทางการของอิสราเอลเป็นคนชี้แจงการปฏิบัติการทางทหารและทางการของสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อว่าสงครามเต็มรูปแบบนี้มันเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะครับคือสหรัฐอเมริกานั้นก็ไม่กล้าประณามอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นไปเรียกว่าโจมตีข้ามพรมแดนไปในเลบานอนนะก็คือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเพราะไปโจมตีที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแต่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าก็ไปถามอิสราเอลแล้วกันให้อิสราเอลเนี่ยตอบเองตอบเองนะครับแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชาติที่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะออกมาประณามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อโดยเฉพาะการสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดของฮามาสนั้นเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งสงครามที่เรียกว่าขนาดใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองนั้นก็มีความเคลื่อนไหวนะครับมีการออกแถลงการว่ากองทัพรัสเซียเริ่มการฝึกซ้อมทางทหารกับกองเรือในมหาสมุทรอาร์กติกมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลบอลติกและทะเลแคสเปียนประกอบไปด้วยกำลังพลเนี่ยครับกว่า 20,000 นายเรืออีกกว่า300ลำมีทั้งเรือผิวน้ำเรือดำน้ำเรือสนับสนุนเครื่องบินรบอีก50ลำและหน่วยพิเศษกว่า200หน่วยวัตถุประสงค์ของการซ้อมรบเพื่อทดสอบการทำงานของหน่วยควบคุมทางทหารในกองทัพเรือทุกระดับตลอดจนความพร้อมของลูกเรือหน่วยการบินนาวีและทหารชายฝั่งของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งใจให้ลุล่วงตลอดหลายวันหลังจากนี้จะมีการฝึกซ้อมและการฝึกใช้อาวุธมากกว่า300รายการเช่นการใช้ซ้อมขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานยิงปืนใหญ่และการใช้อาวุธต่อต้านเรือดำน้ำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกองเรือ4กองทั้งหมดเนี่ยที่ของรัสเซียมี5กองได้แก่กองเรือบอลติกกองเรือแปซิฟิกกองเรือแคสเปียนและกองเรือเหนือหรือว่ากองเรืออาร์กติกจะทำการซ้อมรบในพื้นที่ปฏิบัติการของตนเองที่ขาดไปก็คือกองเรือทะเลดำซึ่งกำลังติดภารกิจเนี่ยในการสู้รบกับทางด้านกองทัพยูเครนนั่นเองนะครับ
ซึ่งนักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่ารัสเซียมีกองเรือทรงอำนาจที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและก็จีนนอกจากนี้ยังมีกองเรือทะเลดำนะครับและก็มีกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธการซ้อมรบมีขึ้น2วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพเรือที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับขณะที่แหล่งข่าวกองทัพของยูเครนที่ชื่อว่า HUR นะคะมีการเปิดเผยว่าทางการของยูเครนเนี่ยมีการส่งโดรนบินไกลระยะทาง 1,800 กิโลเมตรไปยังฐานทัพอาร์กติกของรัสเซียที่ชื่อว่าโอเลนยาใกล้กับโอเลนกอสนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายในการทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดไฮเปอร์โซนิกรัสเซียซึ่งถูกเก็บเอาไว้ที่บริเวณแห่งนี้คือสนามบินโอเลนยาเนี่ยใช้เอาไว้เพื่อให้กองกำลังรัสเซียโจมตีสิ่งปลูกสร้างพลเรือนในยูเครนด้วยมิสไซล์ร่อนซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลไฮเปอร์โซนิกที่มีสมรรถนะในการยิงมิสไซล์ต่อต้านเรือ AS-4 หรือว่ามิสไซล์ร่อนจากฐานทัพแห่งนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการรายงานว่าได้บินไปทิ้งระเบิดที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟนะคะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียมีการรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าทางด้านของกองกำลังของยูเครนเนี่ยมีการโจมตีแล้วก็ทำให้บริเวณคลังเก็บน้ำมันไฟไหม้ในเมืองโบเลวายาภูมิภาคคลุกโอบาสของรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็แทงเก็บน้ำมันทั้งหมด3จุดนั้นลุกไหม้ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง82คนหน่วยเครื่องมืออีก32หน่วยถูกส่งเพื่อเข้าควบคุมเพลิงทันทีขณะที่ผู้นำของฟินแลนด์ไรเบอร์ดีอเล็กซานเดอร์สตรัฟเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่าฐานทัพอาร์กติกจะใกล้กับพรมแดนของฟินแลนด์แต่ว่าทางฟินแลนด์นั้นไม่ได้มีความกังวลถึงเรื่องนี้เพราะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีขณะที่ผู้นำของยูเครนออกแถลงการค่ะชื่นชมกองทัพยูเครนที่สามารถโจมตีฐานรัสเซียได้และก็บอกได้ว่าทุกการโจมตีต่อฐานทัพอากาศรัสเซียทุกการโจมตีต่อเครื่องบินรบรัสเซียไม่ว่าจะอยู่บนพื้นหรือในอากาศมันหมายถึงการรักษาชีวิตชาวยูเครนครับในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐนั้นประกาศช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่สำหรับยูเครนมูลค่ากว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 61,000 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธป้องกันภัยทางอากาศและก็กระสุนปืนใหญ่ซึ่งกองกำลังของรัฐบาลยูเครนระบุว่าเป็นความต้องการอย่างยิ่งนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุในแถลงการนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันเป็นยุทโธปกรณ์มูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 7,200 ล้านบาทจากคลังอาวุธของกองทัพสหรัฐซึ่งจะส่งไปถึงสนามรบในยูเครนอย่างรวดเร็วและคำสั่งซื้อใหม่อีกประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 54,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการจัดหานานกว่าความช่วยเหลือขั้นต้นจะจัดหาอาวุธป้องกันภัยทางอากาศหลายประเภทนะครับให้กับยูเครนรวมถึงกระสุนสำหรับระบบขีปนาวุธไฮมาร์สและอาวุธต่อต้านรถถังตลอดจนขีดความสามารถอื่นๆด้านประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนโพสต์บนสังคมออนไลน์นะครับแสดงขอบคุณต่อประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐขอบคุณต่อสภาคองเกรสและขอบคุณชาวอเมริกันที่ให้การช่วยเหลือรอบใหม่แก่ทางด้านยูเครนสหรัฐถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทางทหารรายใหญ่ของยูเครนนะครับมีการมอบอาวุธและก็กระสุนการช่วยเหลือด้านความมั่นคงอื่นๆกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ2ล้านล้านบาทแล้วนะครับแม้ว่าก่อนปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือของทางด้านยูเครนเนี่ยเพียงน้อยนิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติดเรื่องของงบประมาณในสภาคองเกรสแต่ว่าหลังจากงบประมาณผ่านนั้นเนี่ยครับก็ปรากฏว่าสหรัฐยังคงที่จะเดินหน้าให้การช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ